โอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการเข้าวัดมีพระสงฆ์อบรมสั่งสอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีของชาวพุทธ 3. เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการฝึกตนเองนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามสมควรแห่งวัยของตน 4. เพื่อปลูกฝังค่านิยมและเกียรติคติที่ดีต่อสถาบันคือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้ให้มั่นคงและอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปการอบรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดนะคะ431คนครูและบุคลากรจำนวน34คนรวมทั้งสิ้น465คนในนามสายชั้นประถมศึกษาปีที่5ขอพระคุณท่านพระครูโสพลธรรมรังสีเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่เอื้ออำนวยสถานที่และคณะวิทยากรในการอบรมทุกท่านและขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าภาพโครงการดำเนินงานและประสานงานในกิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอนุโมทนาอุดมมงคลแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะนมัสการพระครูโสพลธรรมรังสีเจ้าวาดวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่เคารพอย่างสูงเรียนท่านรองผู้อำนวยการท่านหัวหน้าสายชั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสายชั้นระดับประถมศึกษาปีที่5ที่รักเคารพทุกท่านและก็สวัสดีลูกๆที่รักทุกคนวันนี้ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในโครงการสู่ร่มอารามประจำปีการศึกษา2566ในครั้งนี้ตามที่ได้รับฟังรายงานจากโครงการจากท่านหัวหน้าสายชั้นทำให้ผมได้มั่นใจว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์และคณะครูของพวกเราเป็นผู้ที่เปี่ยมสมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรมทั้งยังเห็นคุณค่าในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยสังคมไทยเรานั้นถูกหล่อหลอมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยสังคมไทยเรานั้นศาสนาประจำชาติไทยซึ่งสังคมไทยเรานั้นถูกหล่อหลอมนะครับให้มีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาทั้งสิ้นการทำกิจกรรมสู่ร่มอารามจึงนับว่ามีคุณค่าต่อทุกคนและทุกฝ่ายวิธีไทยวิธีพุทธจึงมีความหมายในตัวเองคือรวมเอาทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เข้าไว้ด้วยกันและไม่สามารถแยกจากกันได้ผมขออวยพรให้การจัดกิจกรรมสู่ร่มอารามในวันนี้ประสบความสำเร็จและมีผลดียิ่งแก่นักเรียนทุกคนและคณะครูและบุคลากรทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปและขณะนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกับผมขอเปิดโครงการสู่ร่มอารามในระดับ